จังหวัดอิวาเตะอำเภอจิโนเซกิที่รายล้อมด้วยพื้นที่สีเขียวภูมิทัศน์ที่สวยงามอยู่ห่างกรุงโตเกียวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือราว445กิโลเมตรพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ทำให้ที่นี่เป็นแหล่งปลูกข้าวที่รสชาติอร่อยในญี่ปุ่นและต่อไปนี้จะมีโรงไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดหรือโซลาร์ฟาร์มขนาดใหญ่ 20.8 เมกะวัตต์เกิดขึ้นในชุมชนด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่นี่มีชื่อว่าอิจิโนเซกิพาวเวอร์1 GKอยู่ที่หมู่บ้านฮาจิมุริฮาจิโซะภายใต้การลงทุนของบริษัท Global Power Synergy จำกัดมหาชนหรือ GPSC บริษัทลูกของปตท.มูลค่า 3,000 ล้านบาทนับเป็นโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มแห่งแรกในญี่ปุ่นเนื้อที่520ไร่ก่อสร้างคืบหน้าแล้วกว่า 30% คาดว่าจะเปิดขายไฟฟ้าได้ปลายปี2560นี้ญี่ปุ่นก็เป็นประเทศที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมเยอะนะครับแล้วก็เป็นแนวค่อนข้างจะแนวหน้าในการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าการมาทำโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่นนี่ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้อย่างแรกก็คือได้ความชัดเจนว่ากลุ่มปตท.เราก็มุ่งไปในเรื่องของทิศทางที่เป็นพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับอย่างที่2ก็คงจะเป็นการเรียนรู้รูปแบบในการทำงานแล้วก็การดำเนินการผลิตไฟฟ้าลักษณะนี้ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งค่อนข้างเป็นตลาดที่เปิดเสรีพอสมควรในเรื่องของราคาค่าไฟแล้วก็ต้นทุนในการในการก่อสร้างการก่อสร้างในโซน A ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เรียบร้อยแล้วส่วนโซน B พร้อมปรับพื้นที่และติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เร็วๆนี้พร้อมพิจารณาเดินหน้าโครงการในเฟส2พื้นที่ของอันที่2เนี่ยต้องทำงานเยอะกว่าที่1เพราะว่าอันที่1เราได้มาตอนที่ขออนุญาตเสร็จหมดแล้วนะครับอันที่2นี่เหมือนกับกรีนฟิลด์คือต้องทำใหม่ตั้งแต่ต้นนะครับแต่ว่าความยุ่งยากอาจจะน้อยลงและข้อดีคือเราใช้ระบบร่วมกันได้เช่นตัวหม้อแปลงหรืออะไรที่จะเป็นตัวเข้าโรงที่ใช้ร่วมกันก็มีสิ่งที่เรากำลังรู้เอาอยู่สำหรับตัวที่2ครับท่ามกลางกระแสโลกยุคใหม่ที่มุ่งเน้นพลังงานหมุนเวียนแต่ปัจจุบันการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคาหรือโซล่ารูฟท็อปผลิตไฟฟ้าใช้กำลังเป็นที่นิยมแพร่หลายรวมถึงในประเทศไทยแต่ยังมีข้อเสียแนวทางที่กลุ่มปตท.สนใจและเป็นทางออกคือการลงทุนระบบกักเก็บพลังงานหรือ Energy Storage เพื่อกักเก็บไฟช่วงที่ผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าความต้องการใช้หากใช้ควบคู่กันจะทำให้ลดการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ได้ในอนาคตและยังเป็นพลังงานทางเลือกรองรับธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตสิ่งที่เราสนใจอย่างมากตอนนี้ก็คือเทคโนโลยีในเรื่องการทำenergy storage นะครับก็คือเป็นเหมือนแบตเตอรี่ขนาดใหญ่สำหรับเก็บไฟฟ้าสำหรับโรงงานไฟฟ้าประเภทนี้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะมีการใช้ประโยชน์เพราะว่าค่าไฟในประเทศญี่ปุ่นนี่ก็ค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับแล้วก็การสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ๆที่นี่ก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกันนะครับเพราะการมี energy storage และผลักดันให้เกิดการผลิตไฟฟ้าจากแผงวงจรโซล่าเนี่ยนะครับตามบ้านเรือนต่างๆเนี่ยหรือที่เราเรียกว่าเป็น distributed generation ก็คือมีการผลิตไฟฟ้ารายย่อยต่างๆและสามารถจะนำเอาไฟฟ้าที่ผลิตได้มาเก็บเข้าในประจุเนี่ยก็น่าจะมีความเป็นไปได้อย่างมากในประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างไว้ใจได้เพราะคนญี่ปุ่นเขาก็ห่วงเรื่องของผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมค่อนข้างมากนะครับแต่เขาจะผสมผสานเชื้อเพลิงหลายๆชนิดด้วยกันนะครับแล้วก็อาจจะความแตกต่างกับเมืองไทยคือรัฐบาลและผู้ประกอบการเขาเนี่ยจะสร้างให้ประชาชนเขามีความมั่นใจได้แล้วก็ไม่ค่อยมีการต่อต้านในเรื่องการพัฒนาการร่วมมือกันครั้งนี้ยังถือเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศทั้งไทยและญี่ปุ่นโดยได้รับการต้อนรับจากนายกเทศมนตรีและประธานสภาเมืองอิจิโนเซกิที่ประกาศสนับสนุนให้โครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มประสบความสำเร็จณัฐกฤตโรจนะหัสดินถ่ายภาพอิทธิพัฒน์ปิ่นละโรจนาว26รายงาน